สรุปข่าวรอบวันประจำวัน 22, ที่22ธันวาคม2565วันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานะคะสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตานสเสด็จพระราชดำเนินมายัางอาคารภูมิศิริอนุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย พระราชทานแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้ารูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรรธิลาเทพยาวดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดากับทรงพระอักษรและทรงลงพระนามาพิไทยสงเยี่ยมให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังและคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฝ้าทูละอองธุรีพระบาทรับเสด็จ คนเรือเอกปกครองมนทาตพลินโศกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าภารกิจค้นหากำลังคนเรือหลวงสุโขทัยในวันนี้ว่าขณะนี้ยอดจำนวนผู้สูญหายที่ยังต้องค้นหาอย่างอยู่ที่22นายซึ่งทางกองทัพเรือยังคงค้นหาทั้งกลางวันและกลางคืนโดยในวันนี้นะคะจะมีการนำเรือหลวงบางระจันเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งจะเน้นไปทางจุดที่เรือหลวงสุโขทัยล่มเนื่องจากมีเรือซีฟ็อกอากาศยานไร้คนขับ ที่จะมาเสริมในภารกิจดำสำรวจใต้น้ำตรวจสอบว่ายังมีกำลังพลติดอยู่ภายในเรือหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีคราบน้ำมันรั่วไหลด้วยหรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่าในช่วงเย็นวันนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะมีกำหนดการบินด่วนในเวลา15บานาฬิกานาที ไปยัางชาปนก,กิจสถานกองทัพเรือสัตตหีบเพื่อร่วมในพิธีรับร่างกำลังพล6นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มนักลบกาลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานประกาศห้ามสตรีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยได้ส่งจดหมายเป็นคำสั่งลงนามโดยนายเนดาโมฮัมหมัดนาดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของกลุ่มตาลิบันไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชนห้ามสตรีเข้าเรียนต่อเมื่อวันอาคารที่20ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่บัดนี้จน กว่าจะมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงรายงานข่าวแจ้งว่าทางการตาลีบันยังได้ส่งกลุ่มนักรบเข้าไปประจำการที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อไม่ให้สตรีเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยได้ค่ะ